ใน2ตอนที่แล้วเราไปเล่าเรื่องว่าสถานการณ์บริบทสิ่งแวดล้อมโควิด19ในปี2564นะครับต่างจากปี2563นะครับอย่างน้อย3เรื่องสำคัญนะครับก็คือ1เรารักษาได้ดีขึ้นในวงการแผนปัจจุบัน2ก็คือเราสามารถที่จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นเป็นโควิด19รอบนี้กระจายไปทั่วนะครับแล้วก็ไม่รู้ที่ไปที่มามากกว่าเดิมนะครับการล็อกดาวน์ตามจังหวัดต่างๆมาตรการเริ่มหยุดเชื้อได้ยากขึ้นและเรื่องที่3ก็คือวัคซีนเราเพิ่งรู้จักกันไม่ถึง1ปีครับยังมีตัวแปรและความไม่แน่นอนอีกเยอะประการที่2ก็คือว่าในตอนที่2ผมเล่าไปสรุปให้ฟังนะครับก็คือการวิจัยของกรมแพทย์แผนไทยเบื้องต้น5คนในมนุษย์ถือว่าใช้ในมนุษย์แล้วนะครับพบเรื่องสำคัญ2เรื่องก็คือฟ้าทลายโจรไม่ได้ช่วยป้องกันโควิด19ไม่สามารถป้องกันโควิด19เข้าไปในเซลล์ได้1นะครับ2ฟ้าทลายโจรสามารถลดเชื้อโควิด19ในผู้ป่วยโควิด19ที่ไม่เคยได้รับยาแผนปัจจุบันเลยนะครับ3วันลดลงหัวภาพแล้วก็5วันลดลงอย่างมากนี่คือเรื่องสำคัญผมกำลังตั้งคำถามว่าหรือเราต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการรักษาได้ด้วยการใช้สมุนไพรครับคำถามนี้สำคัญเพราะว่าแม้จะเป็นการเบื้องทดสอบเบื้องต้น5คนแต่ต้องมีความหวังครับเพราะว่าการวิจัยที่เรียกว่าเป็นการวิจัยเบื้องต้น preliminary ของกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นนี่นะครับเป็นการวิจัยเพื่อรู้ว่าใช้ได้ในมนุษย์แบบปลอดภัยและเมื่อมีผลต่อการรักษาเขาก็จะก้าวกระโดดไปถึงขั้นการทดสอบสุ่มตัวอย่างให้บางคนได้ฟ้าทลายโจรไม่ได้ฟ้าทลายโจรแล้วก็บางคนได้ยาหลอกคือยาไม่มีฟ้าทลายโจรกับยาที่มีฟ้าทลายโจรเพื่อเปรียบเทียบกันแน่นอนครับจะผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการจริยธรรมได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าผู้ป่วยได้รับยาหลอกเขาก็จะป่วยแล้วก็ไม่ได้รับการรักษานี่เป็นเรื่องที่มีความท้าทายไม่ง่ายครับแต่เนื่องจากฟ้าทลายโจรมันเป็นความหวังแล้วนะครับท่านผู้ชมจะทานมันยังไงครับถึงจะปลอดภัยและก็ถึงจะมีผลต่อการรักษาผมสรุปสำคัญอย่างนี้นะครับว่าการวิจัยของกรมแพทย์แผนไทยเขาสรุปว่าให้เรารับประทานฟ้าทลายโจรที่เป็นการสกัดยาผมขอย้ำว่าสกัดยาแปลว่าเราไม่ต้องกินสารสำคัญสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดกาโฟไลท์ซึ่งเป็นสารสำคัญในการจัดการรักษาโควิด19แล้วเขากินเท่าไหร่ครับถ้าสกินแบบยาแต่จะต้องมีฟ้าทลายโจรที่มีสารแอนโดกาโฟไลท์มากพอครับที่จะไปรักษาโควิด19ได้สรุปก็คือว่าต้องพันที่ใช่2ก็คือว่าต้องเป็นปริมาณที่ใช่ด้วยเขากินเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมกิน4เม็ดครับขนาด500มิลลิกรัมแล้วก็กิน4ครั้งต่อวันกี่เม็ดครับ4คูณ4ก็16เม็ดนะครับผลการรักษาเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมลำดับอาสาสมัครรายที่1ก่อนให้ยามีปริมาณเชื้อไวรัส90หน่วยหรือ90ก๊อปปี้นะครับผ่านไป3วันหลังจากได้ฟ้าทลายโจรไป16เม็ดต่อวันนะครับวันที่3มีเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น760หน่วยแต่พอถึงวันที่5ปรากฏว่าเชื้อโควิด19ในร่างกายเหลือเพียงแค่0เท่านั้นก็คือหายป่วยนะครับลำดับอาสาสมัครที่2นั้นก่อนให้ยาอยู่ที่725หน่วยหลังจากรับประทานยาฟ้าทลายโจรไปนะครับเป็นเวลา3วันจำนวน16เม็ดต่อวันนะครับผลปรากฏว่าปริมาณเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นเป็น 2,072 หน่วยแต่พอถึง5วันปรากฏว่าปริมาณเชื้อเป็น0ครับนั่นก็คือหายป่วยนะครับอาสาสมัครลำดับที่3นะครับก่อนให้ยาปรากฏว่ามีเชื้อเยอะมากนะครับรายนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามีเชื้อถึง 9,800 ล้านหน่วยครับมีปริมาณไวรัสเยอะถือว่าป่วยหนักนะครับปรากฏว่าจาก 9,800 ล้านหน่วยรับประทานฟ้าทลายโจรไปเพียง3วันนะครับในปริมาณ16เม็ดต่อวันปรากฏว่าเหลือเชื้อจาก 9,800 ล้านหน่วยเหลือ344ล้านหน่วยและเมื่อรับประทานยาฟ้าทลายโจรไปต่อเนื่องจนถึงวันที่5
ปรากฏว่าจาก344ล้านหน่วยเหลือ31ล้านหน่วยครับนั่นก็คือจาก 9,000 กว่าล้านเหลือ31ล้านภายใน5วันจากนั้นลำดับอาสาสมัครลำดับที่4นะครับปรากฏว่าก่อนให้ยามีปริมาณเชื้อไวรัส 296,466 หน่วยหลังจากรับประทานฟ้าทลายโจรไป16เม็ดต่อวันเป็นเวลา3วันเหลือเชื้อไวรัส308หน่วยแต่พอถึงวันที่5นะครับก็กลายเป็น 13,935 หน่วยแม้ว่าจะดูเหมือนเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าน้อยลงกว่าเดิมและก็อาจจะเป็นปัจจัยอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการโภชนาการอาหารหรือเรื่องระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆลำดับที่5ครับปรากฏว่าก่อนให้ยามีปริมาณเชื้อไวรัส 15,731 หน่วยครับพอรับประทานฟ้าทลายโจร16เม็ดต่อวันเป็นเวลา3วันเหลือ 91,924 หน่วยครับและพอครบ5วันนั้นก็เหลือเพียงแค่31หน่วยเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วใช่ไหมครับแปลว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ต้องเริ่มตุนครับฟ้าทลายโจรเพราะกรมแพทย์แผนไทยยังไม่แถลงข่าวเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้มากท่านผู้ชมชมรายการนี้ก่อนรู้ก่อนเก็บไว้ที่บ้านครับอย่างน้อยเราต้องมี5วันต่อ1คนในครอบครัวขั้นต่ำนะครับไปถึง7วันท่านผู้ชมมีพอหรือยังครับนับหรือยังครับในสมาชิกครอบครัวที่จะมีหลักประกันฟ้าทลายโจรประจำบ้านถ้ารัฐเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องวิจัยไปถึงขั้นการรักษาให้เชื่อว่าประเทศไทยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ด้วยการปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรเป็นยาทั่วประเทศครับแปลว่ารัฐจะต้องเริ่มจากวิสัยทัศน์ในการเพาะพันธุ์ที่ใช่และก็ส่งให้ชาวบ้านปลูกเพื่อเป็นสมุนไพรประจำบ้านพึ่งพาตัวเองครับทำไมล่ะครับเพราะถ้าผู้ป่วยน้อยแล้วหายเองได้ก็จะลดภาระที่โรงพยาบาลสถิติที่โรงพยาบาลรักษาหายเยอะครับอัตราการตายต่ำ 0.6 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราลดภาระที่โรงพยาบาลให้น้อยลงเขาก็จะรักษาหายได้ดีขึ้นแต่เมื่อไหร่ล้นโรงพยาบาลเกินภาระหมอและพยาบาลเราจะเจอวิกฤตเหมือนชาติอื่นครับดังนั้นเราต้องแปลงวิกฤตของชาติให้เป็นโอกาสครับเหลือเรื่องเดียวครับคือฟ้าทลายโจรกินครบ5วันตับอักเสบเพิ่มขึ้น 1.7 เท่าตัวครับซึ่งแปลว่าใครตับอักเสบต้องระวังเพราะฉะนั้นแล้วใครจะรับประทานได้นะครับในสถานการณ์ที่มีผลเสียด้วยต้องในตอนหน้าครับเพราะเราจะมีหาทางในการแก้ไขแบบภูมิปัญญาซึ่งฟ้าทลายโจรก็มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละครับเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันยังไงในตอนหน้ามาคุยกันเรื่องตำรับยาไทยครับ